สวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้คุณครูมีเพลงไพเราะมาฝากนักเรียนทุกคนทั้งที่นี่และปลายทางนะคะที่คุณครูนําเพลงนี้มาให้นักเรียนฟังหลายๆคนถ้าร้องได้ก็ช่วยกันร้องด้วยนะคะมีเนื้อหาของเพลงเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับขออภัยมีเนื้อร้องในบทเพลงบางวรรคบางตอนมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เราจะศึกษาในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวนักเรียนช่วยกันร้องถ้าร้องได้ถ้าร้องไม่ได้ก็ช่วยกันฟังและนักเรียนก็ลองดูซิว่าสิ่งที่คุณครูจะถามในเนื้อเพลงเนี่ยในเนื้อร้องบางวรรคบางตอนเนี่ยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราจะศึกษาในวันนี้อย่างไรนักเรียนฟังและตอบให้ได้นะคะพร้อมไหมพร้อมพร้อมแล้วไปดูเลยชื่อเพลงอยากบอกรักเธอถ้าใครดูละครเนี่ยเรื่องอะไรคงจะทราบดีครูคงไม่ต้องบอกนะคะเพราะว่าละครก็จบไปแล้วนะคะผู้ร้องก็คือคุณเอชยามิชัยร้องไว้ไพเราะจับใจมากอยากฟังไหมบางคนดูละครก็เคยได้ยินแต่คนที่ไม่เคยดูละครเรื่องนี้เลยก็จะไม่เคยได้ยินนะคะลองไปฟังดูถ้าร้องได้ก็ร้องด้วยครูคงไม่ได้ให้นักเรียนร้องนะคะฟังอย่างเดียวแต่ถ้าร้องได้ก็ถือว่าคลอไปด้วยก็ไม่เป็นไรจะกล่าวบทไป
ซึ้งซึ้งกับเธอวันวันได้แต่ละเมออกชายเฝ้าเพ้อแสนเปลี่ยวอยากเกี่ยวใจเธอมาห้องเพราะพี่รักน้องคนเดียวปรบมือดังๆให้คุณเอชายามิชัยด้วยค่ะไพเราะมากคุณครูมีคำถามถามนักเรียนนักเรียนดูเนื้อร้องให้ดีนะตั้งแต่ตอนแรกเลยจนถึงตรงเนี้ยคุณครูขึ้นหน้าจอเนี่ยดูให้ดีคุณครูมีคำถามนักเรียนเคยได้ยินวันนี้เคยได้ยินแล้วคำที่ขึ้นต้นว่าโอ้โหเดี๋ยวคุณครูเอาลงนิดนึงรู้สึกว่าจะกระเด็นไปอยู่ไกลเหลือเกินไปซะละนักเรียนเคยได้ยินไหมคำนี้มาจะกล่าวบทไปเคยได้ยินไหมคะเคยไหมเคยได้ยินที่ไหนบ้างนอกจากเพลงนี้แล้วนักเรียนเคยได้ยินที่ไหนบ้างคะเคยได้ยินที่ไหนบ้างนักเรียนเคยได้ยินคำที่ขึ้นต้นว่ามาจะกล่าวบทไปหรือไม่ใช่แค่มาจะกล่าวบทไปอย่างเดียวเมื่อนั้นบัดนั้นเนี่ยนักเรียนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินที่ไหนนอกจากเพลงนี้แล้วเคยได้ยินในบางคนบอกละครส่งไมค์ส่งไมค์เร็วเคยได้ยินที่ไหนบ้างในบทเล่นกลองเคยไหมเคยครับนอกจากเพลงนี้แล้วในบทเล่นกลองมีไหมมีแล้วบทเล่นกลองประเภทใดบ้างล่ะนักเรียนเคยได้ยินคำที่ขึ้นต้นว่ามาจะกล่าวบทไปหรือเมื่อนั้นบัดนั้นในบทเล่นกลองประเภทใดบ้างหรือไม่อย่างไรเอาส่งไมค์ดิคะส่งไมค์ลูกอัครวุฒิเขาจะตอบคนถือไมค์ถือนิ่งเลยอะไรนะคะกลอนบทละครครับกลอนบทละครเรื่องอะไรบ้างที่เราเคยได้ยินสั่งทองสั่งทองดูละครก็มีใช่ไหมคะเขาไปสร้างเป็นละครด้วยแต่ในละครเนี่ยจะไม่ได้เป็นบทร้อยกรองใช่ไหมแต่ที่อัครวุฒิเห็นก็คือในบทร้อยกรองเรื่องสั่งทองเคยอ่านใช่ไหมคะเคยอ่านไหมไม่เคยไม่เคยแต่เคยได้ยินใช่ไหมคะครับปรบมือดังๆให้อัครวุฒิด้วยค่ะมีเรื่องอื่นอีกบ้างไหมมีไหมใครเคยอ่านเรื่องที่มียักษ์มีลิงใครเคยอ่านบ้างเรื่องอะไรนะที่มียักษ์มีลิงหนุมานรู้จักหนุมานเรื่องอะไรหนุมานรามเกียรติส่งไมค์ตัวที่จะมีใครบ้างที่อ่านวรรณคดีเรื่องอะไรนะคะรามเกียรติรามเกียรติใครเอ่ยเป็นคนตอบคุณครูยังจำชื่อไม่ค่อยได้จิรพัฒน์จิรพัฒน์นามสกุลจันเกิดจันเกตจันเกิดจันเกิดเอาปรบมือดังๆให้จิรพัฒน์ด้วยค่ะนักเรียนบอกคุณครูถูกต้องแล้วนะคะคำที่เป็นคำขึ้นต้นมีคำขึ้นต้นว่าบทเล่นกลองที่มีคำขึ้นต้นว่ามาจะกล่าวบทไปเมื่อนั้นบัดนั้นเนี่ยมีอยู่ในบทเล่นกลองที่นักเรียนตอบมาแล้วอย่างเช่นเรื่องสังทองรามเกียรติมีเรื่องอื่นอีกไหมมีแต่นักเรียนบางคนบอกว่าไม่ค่อยรู้จักเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปหาอ่านกันแล้วกันนะคะอ้าวที่นักเรียนตอบมาถูกต้องหมดเลยนะคะที่นักเรียนได้ยินคำว่ามาจะกล่าวบทไปเมื่อนั้นบัดนั้นเป็นคำขึ้นต้นของ